สวัสดีครับสวัสดีค่ะโจฮักนักสารคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้โจก็มีแขกรับเชิญซึ่งนะครับก็ได้เป็นพี่สาวโจนี่แหละแต่ก่อนเขาก็อยู่ที่ฝั่งพระประแดงนะครับฝั่งสำโรงนะสำโรงพระประแดงก็อยู่ที่นั่นก็ตั้งแต่เป็นสาวนะครับแล้วก็มีครอบครัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมเราก็มาพูดกันสักนิดหนึ่งว่าพี่สาวเนี่ยเป็นโรคไตระยะที่3แต่ขยับขึ้นมาเป็นไตระยะที่2ได้ยังไงเราก็จะมาเล่ากันนะว่าและมีการสอบถามกันนะว่าครั้งแรกๆเนี่ยพี่สาวไปกินยาเคมีของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรคอะไรก่อนเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนค่ะเป็นเพราะอะไรปวดหัวหรืออะไรปวดหัวเป็นไมเกรนหมอก็เลยจัดยาไมเกรนให้กินประมาณร่วม10ปีหลังจากนั้นหมอก็เลยเจาะเลือดตรวจฉี่เขาบอกว่าไมเกรนไม่มีแล้วเป็นความดันสูงหมอก็เลยจัดยาความดันสูงให้ให้แล้วกินอีกกี่ปีร่วม10ปีท่านผู้ชมคิดดูนะกินยาไมเกรนเนี่ยกินยาเคมีไมเกรนเนี่ยนะครับกินยาโรงพยาบาลเนี่ย10ปีแต่พอกินครบ10ปีคือเขาก็กินเรื่อยมานะแล้วหลังจากนั้นอ้าวหมอบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงจ่ายยาความดันโลหิตสูงให้กินอีกร่วม10ปีพอกินร่วม10ปีแล้วพี่สาวมาอยู่ที่สารคามใช่ไหมมาอยู่สารคามได้2ปีฝ่าร่วม3ปีแล้วมาก็รักษาต่อเนื่องเอาประวัติมาจากกรุงเทพก็มารักษาต่อเนื่องพอไปอีกทีนึงหมอนัดตรวจเลือดก็ตรวจตอนแรกก็ไม่มีว่าไม่มีแล้วความดันน่ะปกติดีแต่เขาให้กินยาเรื่อยๆพอสุดท้ายมาเจาะเลือดอีกทีนึงเขาบอกว่าเป็นไตระยะ3ตอนนั้นมีค่าเท่าไหร่พี่ตอนไตระยะ3นี่43นะครับอันนี้คือเราไปตรวจที่โรงพยาบาลของอำเภอนะท่านผู้ชมก็คือมาอยู่ที่มหาสารคามแล้วนะครับแล้วทีนี้หมอบอกว่ายังไงพอได้43เนี่ยหมอบอกว่าวันนี้พร้อมไหมระยะ3เป็นโรคไตจะฟอกเลยบอกว่าฟอกไม่ได้มากับใครญาติมาไหมไม่มามาคนเดียววันนี้ยังไม่พร้อมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ถึงจะมาหลานน้อยก็จ้างเขาเลี้ยงเขามีหลานท่านผู้ชมมีหลานก็เลยกลับมาพอกลับมาก็เลยมาปรึกษาหมอโจหมอโจคุณโจนี่แหละสมุนไพรปรึกษาหมอโจก็เลยบอกว่าให้หยุดกินยาโรงพยาบาลให้พี่สาวกินยาสมุนไพรของคุณโจก็เลยกินยาสมุนไพรของคุณโจมาตลอดร่วม2เดือนหมอนัดเจาะเลือดอีกทีนึงเจาะแล้วฟังผลเขาบอกว่าจาก43ขึ้นมา67หมอเขาบอกว่าดีมากกินยาอะไรหมอเขาบอกหมอก็ถามเราก็ตอบว่ากินยาโรงพยาบาลที่ไหนได้เราไม่ได้กินยาโรงพยาบาลเลยกินยาหมอโจอย่างเดียวสมุนไพรค่ะนี่โกหกหมอเลยเนาะโกหกหมออย่างนั้นหมอจะด่าเอาละทีนี้เนาะตามที่พี่สาวผมเนี่ยได้พูดได้คุยเพราะว่าแต่ก่อนเขาใช้ชีวิตอยู่สมุทรปราการนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านก็ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้แหละท่านผู้ชมและเขาก็ทั้งกินยาเคมีที่เป็นไมเกรนประมาณ10ปีแล้วก็มากินยาความดันอีก10ปีท่านผู้ชมคิดไหมว่าพอมากินลักษณะอย่างนั้นน่ะไตเราจะอยู่เป็นยังไงพอมาอยู่ที่บ้านได้2ปีกว่านะพี่เนาะก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจเอาเลือดตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นโรคไตท่านผู้ชมเราก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นแล้วก็มาคุยกับโจนี่แหละโจก็เลยบอกว่าเราก็มีสมุนไพรของเราทำเองเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยจะเป็นคนที่คือตัวเองเคยเป็นโรคไตมาก่อนมันทรมานนะคนเป็นโรคไตเนี่ยแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่ายังไงก็กินตำรับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบซึ่งผมให้พี่สาวเนี่ยไม่ได้กินสูตรพิเศษนะท่านผู้ชมกินสูตรพื้นฐานเพราะว่าไงป่ะพี่หวานพี่สาวผมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับเขาไม่ได้เป็นเบาหวานคือผมต้องจ่ายสูตรพื้นฐานธรรมดาก่อนนะครับให้เขากินเรื่อยมาก็ประมาณร่วม2เดือนก็เลยไปตรวจเช็คจากหมอบอกว่าค่าไต43ขึ้นมาเป็น67หมอบอกว่าดีมากเลยส่วนมากเลยพี่เขาจะประมาณเดือนกว่าถึง2เดือนนี่แหละนะครับแล้วตอนแรกๆเนี่ยเดือนแรกนี้กินยังไงที่เรากินร่วม2เดือนเนี่ยเรากินวันละแก้วหรือยังไง
ช้าแก้วเย็นแก้วครั้งแรกเลยใช่ไหมเออเช้าแก้วเย็นแก้วกินได้อยู่มาประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นกินเช้าอย่างเดียวกินเช้าอย่างเดียวอ๋อพอเดือนที่สองนี่เขากินเช้าอย่างเดียวคือกินเฉพาะตอนเช้าแก้วหนึ่งท่านผู้ชมเย็นไม่กินอันนี้ก็เป็นหลักฐานในการพูดคุยในการถามนะเพราะว่าเดือนแรกเนี่ยเขากินเช้าเย็นเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งนะครับพอเดือนที่สองเนี่ยเขากินเฉพาะตอนเช้าและค่าไตขึ้นมาจาก43ขึ้นมาเป็น67ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าไตเนี่ยมันมีการฟื้นฟูแต่ว่าด้วยส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วพี่เอาบอกชื่อสักนิดนึงชื่อสมใจทิถาค่ะอายุเดี๋ยวนี้62แล้วค่ะ62กินเงินคนแก่แล้วท่านผู้ชมกินเงินคนแก่ได้2ปีแล้วค่ะรับราชการแล้วรับราชการเอาล่ะท่านผู้ชมเราก็ได้มาพูดมาคุยมาฟังนะครับว่าไม่ใช่ว่าเอ๊ะคุณโจเอาพี่สาวมาออกรุ่นนี้นั่นใครก็แล้วแต่นะครับที่มาอยู่ใกล้ผมก็สามารถที่จะเอามาออกคลิปได้แต่เจ้าตัวเขาบอกว่าโอเควันนี้เราคุยกันนานแล้วล่ะนะครับพอค่าไตขึ้นมาจากระยะ3เนี่ย43นะท่านผู้ชมขึ้นมา67เนี่ยเป็นระยะ2แปลว่าไตเนี่ยมันมีการฟื้นฟูได้เร็วนะเพราะว่าเดือนแรกเขากินวันละ2แก้วเช้าเย็นเช้าแก้วเย็นแก้วพอเดือนที่2ก็กินเฉพาะแก้วเดียวแล้วก็ได้ไปตรวจหมอเขาบอกว่าไงเขาห้ามกินสมุนไพรไหมไม่บอกเขาว่ากินสมุนเขาห้ามอยู่ว่าอย่ากินสมุนไพรนะทำอะไรถึงได้ดีมากขนาดนี้ลูกไตกินสมุนไพรเหรอบอกว่าไม่ได้กินจ้ากินยาโรงพยาบาลเขาบอกโหค่าไตดีมากเลยควบคุมได้ดีมากเลยหมอเขาพูดในแนวลักษณะเข้าข้างตัวเขาเองนะครับหมอเนี่ยนะครับเขาไม่อยากให้คนไข้เนี่ยกินสมุนไพรนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วนะครับเราเกิดจากธรรมชาติท่านผู้ชมจากน้ำพ่อน้ำแม่เราเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้น้ำสมุนไพรในการต้มนะครับก็เป็นใบไม้ทั้งหมดเลยที่โจได้มีส่วนผสมในการที่ทำสมุนไพรนะครับแล้วก็ในการบำบัดท่านผู้ชมเอาจริงไหมนะครับจริงๆแล้วยาเคมีเนี่ยเขาก็ผลิตมาจากนะครับสกัดมาจากธรรมชาตินี่แหละแต่เขาจะมีส่วนผสมของทางเคมีเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ทางเคมีเนี่ยมันก็ทำปฏิกิริยาต่อไตนะครับไตก็เลยมีปัญหาไตมีหน้าที่ในการขับกรองนะครับคัดกรองของเสียขับของเสียออกจากร่างกายนะครับก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมาทางปัสสาวะนะท่านผู้ชมขับออกมาทางอุจจาระเราทางแล้วก็ทางปัสสาวะนี่แหละท่านผู้ชมเราก็ได้มาพูดมาคุยกันนะครับผมก็อาจจะได้เสนองานต่อไปนะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับแม้แต่คนในหมู่บ้านผมก็จริงนะครับแล้วก็ที่อื่นๆนะครับอันนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูใบหน้านะเหมือนกันไหมเขาเป็นคนผิวขาวผมดำแดงสำหรับท่านนั่งรถไปกรุงเทพนี่ขาเท้านี่จะบวมแต่กินยานี้แล้วเท้าไม่บวมเออท่านผู้ชมแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแล้วมันเป็นอย่างนี้พี่สาวผมเนี่ยเมื่อเดือนไหนนะที่ไปจันทบุรีใช่ป่ะเออไปจันไปตราดไปบวชหลานไปบวชหลานที่จังหวัดตราดนะท่านผู้ชมก็ผ่านจังหวัดโอ้กว่าจะไปถึงจันทบุรีจากสารคามไปเนี่ยนะแล้วก็ไปจังหวัดตราดอยู่ใกล้ๆเกาะช้างเนี่ยใช่ป่ะเออไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยขาก็ไม่บวมหนึ่งไม่เหนื่อยนะท่านผู้ชมคนเราถ้านั่งรถนานๆเป็นเวลานานๆเนี่ย5-6ชั่วโมงเนี่ยผมว่านะไม่ใช่ 5-6 ชั่วโมงนะกี่ชั่วโมงโอ้ย 8-90 ชั่วโมงนั่งรถตู้ไปอ่ะโอ้นั่งรถตู้ไปท่านผู้ชมท่านนั้นก็ประมาณ8ชั่วโมงเนาะเราก็8ชั่วโมงคร่าวๆแล้วกันแต่ท่านผู้ชมมันจะกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ 4-5 ชั่วโมงก็แล้วแต่ส่วนมากเนี่ยเลือดคนเรามันก็จะไหลจากบนลงล่างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรานั่งรถใช่ไหมพี่จ้านั่งทีนี้ขามันก็ต้องบวมแต่นี่เขาบอกว่า1ไม่เหนื่อย2ขาไม่บวมนะครับในช่วงที่เขากินสมุนไพรตำรับชาหินฟ้าแลบอยู่ท่านผู้ชมเนาะดีมากเลยยาสมุนไพรดีมากเลยจ้าครับก็อันนี้ก็มาพูดมาคุยกันนะท่านผู้ชมว่าคือแฟนคลับหลายท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกๆมุมเมืองทุกๆหลายๆจังหวัดที่ได้สั่งสมุนไพรโจมาเนี่ยนะครับก็คือว่าเขามีคำหนึ่งนะท่านผู้ชมที่พูดเหมือนกันกับพี่สาวเลยว่าไม่เหนื่อยแม้จะเป็นเบาหวานก็จริงนะพี่เป็นเบาหวานก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเอาล่ะท่านผู้ชมเราก็ตอนท้ายเนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยๆเขาก็พูดถึงอาการเบื้องต้นว่าอย่างน้อยๆเขานั่งรถ8-9ชั่วโมงนี้ไม่เหนื่อย2ก็คือว่าเท้าไม่บวม
คนที่เป็นโรคไตไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราจะมีอาการขาบวมเมื่อเรานั่งรถนานๆเป็นเวลานานๆนะครับเป็นเวลานานๆยังไงก็บวมแต่นี่เขาบอกว่าสบายเลยสบายตัวและตัวเบาด้วยใช่ไหมตัวเบาไปยังเต้นลำวงกับเขาอีกครึ่งวันยังไม่เมื่อยยังไม่ปวดขาตามหลักนี่จะปวดแล้วนี่ไม่ปวดขาก็ไม่บวมขาไปหรือขามาเนี่ยเต้นลำวงขาไปถึงบ้านเขาแล้วก็ถึงบ้านอ๋อถึงบ้านแล้วเขามีเต้นเลยข้าวก็กินอีกเต้นอีกยังไม่บวมเลยไม่เป็นไรอ๋อไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโอเคขาก็ไม่บวมจ้าโอเคเนาะก็วันนี้ก็จะเป็นเคสที่อยู่ใกล้โจนะแต่ว่าพี่สาวเนี่ยเขามีพฤติกรรมก็คือว่ากินยาเคมีของหมอไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไมเกรนแก้ความดันโลหิตสูงจนสุดท้ายได้มาอยู่ที่มหาสารคามท่านผู้ชมและโจก็มาอยู่ก่อนเขาไงโจก็จะไม่รู้ความเคลื่อนไหวของพี่สาวหรอกว่าเขากินอะไรมาก่อนเพราะว่าอยู่คนละที่นะครับเมื่อมาอยู่ใกล้เงี้ยผมก็เลยสอบถามเขาว่าแล้วพี่ไปตรวจหาหมอแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเอาหมอบอกว่าค่าไตเขา43นะทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นหมอบอกว่าไงหมอบอกว่าให้ฟอกอุ้ยไม่ฟอกได้ไง43ค่า eGFR 43ไม่สมควรที่จะฟอกผมว่านะถ้าหมอพูดลักษณะอย่างเงี้ยคนไข้เนี่ยตายมาเยอะแล้วตายเพราะหมอนะครับเพราะว่าประชาชนทั่วไปเขาไม่รู้จริงๆแล้วไตระยะ3จะไปให้ฟอกได้ไงคุณหมอมันต้องระยะสุดท้ายเหลือค่า eGFR เนี่ยต่ำกว่า9ก็ถึงฟอกนะครับหรือถ้าต่ำกว่า9เราก็ต้องมาชั่งดูว่าระบบขับถ่ายของคนนี้เป็นยังไงเขาบวมไหมนะครับการขับถ่าย 4-5 วันไม่ถ่ายแล้วเยี่ยวก็ไม่ค่อยเยี่ยวอย่างเงี้ยมันถึงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเนี่ยเขาถึงจะฟอกแต่นี่ค่าไตเหลือ43แล้วก็จะให้เขาฟอกมันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นพี่ก็กินตำรับชาตั้งแต่นั้นมาเลยยาโรงพยาบาลเอามาก็กองไว้ที่บ้านนะไม่รู้กี่ถุงไม่ทานเลยค่ะทานสมุนไพรของน้องโจโอเคนะครับเขาบอกว่ายาที่เอามาจากโรงพยาบาลเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็ไม่ได้ทานนะก็เป็นถุงตีหัวหมาแตกเลยนะครับอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านนี่เราต้องไปใส่ต้นไม้แล้วนะ พี่วันเขาบอกว่าเอาไปใส่ต้นไม้3-4ถุงแล้วนั่นนะถ้าเราเอาไปบริจาคก็เหมือนเราไปทำร้ายคนอื่นต่อไปเอาละท่านผู้ชมไตมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยสมุนไพรตำรับชาหินฟ้าแลบนะครับอันนี้พี่สาวกินสูตรพื้นฐานนะครับเขาไม่ได้เป็นเบาหวานถ้าเป็นเบาหวานเยอะๆผมถึงจะจ่ายสูตรพิเศษนะครับบอกให้รู้ณตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่สาวนะครับพี่สาวนะครับก็เราก็ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันนะครับหลายปีแล้วท่านผู้ชมโอ้ตั้งแต่โจเป็นเด็กแล้วนะครับไม่เคยได้อยู่ด้วยกันกับเขานะเขาก็เป็นสาวโรงงานนะครับอยู่สมุทรปราการนะครับอยู่ที่นั่นมีครอบครัวที่นั่นนะครับก็เลยโยกย้ายมาอยู่บ้านเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยได้รู้ความเคลื่อนไหวของเขาว่าเขากินอะไรเข้าไปบ้างคือเราต้องสอบถามกันว่าเป็นแบบนี้อย่างน้อยเราก็ไม่ทิ้งกันท่านผู้ชมก็มีการสอบถามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในหมู่บ้านถ้ามือปรึกษาผมนะผมก็จะให้คำแนะนำนะครับที่ดีและก็ที่ถูกเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะพี่ถ้าขอใบแพทย์มาจากหมอได้เราก็จะเอามาทำคลิปต่อเนื่องอีกทีนึงนะยังไงก็ขอฝากพี่สาวไว้หน่อยว่าขอใบแพทย์มาจากหมอหน่อยผลการตรวจจะทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่านัดอีกทีนึงวันที่1ตุลาเพราะว่าเขามีประวัติอยู่แล้วใช่ใช่เขาจะเจาะเลือดอีกทีนึงอ๋อเดือนตุลาคมเดือนตุลาเดี๋ยวอันนี้นานแล้วเนาะรองแพทย์มาจ้ะอันนี้นานแล้วโอเคนะครับด้วยความปรารถนาดีกับโจฮักนัสสารคามลุงโจสมุนไพรช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะครับวันนี้โรคไตระยะ3ขยับมาเป็นระยะ2ได้อย่างไรเรามาฟังกันว่ายาเคมีทำลายไตนะท่านผู้ชมทำลายไตให้ไตเราแย่ลงนะครับด้วยการชะงักนักแลเมื่อใช้สมุนไพรตำรับชาหินฟ้าแลบครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชะงักนักแลครับ